ผู้ชมครับนี่เป็นกุมารเทพนะครับของปู่เอ็นแอร์นะครับท่านจันทร์การยันครับที่หน้าผาแล้วก็ที่ฝ่ามือนะรับทรัพย์กวาดนะกวาดเงินกวาดทองนะครับด้านหลังก็ท่านจันทร์เองนะครับเป็นด้านหลังบางทีไม่ทำแล้วบอกว่าเทพบุญการว่าไม่ใช่สติธรรมดาจะมันเพี้ยนแน่ว่าถึงบ้านทองนี่คนต่างจองหมดแล้วทำไปก็ผมเพิ่งเกิดตัวทำกุมารทองฟังนี่เป็นทุกครั้งแรกเลยเนี่ยที่ผมทำกุมารทองเทพพอเล่นเป็นผีเอามากแล้วเทพดูว่าจะเป็นยังไงแล้วแต่ประชาชนจะให้โอกาสผมถ้ามีความเชื่อท่านกุมารทองเทพก็เข้าผมไปแสดงการนี้ของจริงทำจริงเรจริงทำจริงนะครับมารทองเทพรุ่นแรกถ้าคนไม่ได้ไปเอาเก็บไว้บูชาจะผิดหวังจะเสียใจทีหลังเด็กรุ่นนี้เปรียบเสมือนว่าจะให้ทางด้านโชคลาภทางด้านร่ำรวยเงินทองไหลมาที่มาซื้อง่ายขายคล่องคุ้มกันบ้านกุมารเทพทองเทพนี่นะฮะอันนี้บางคนบอกว่าเช่าไปแล้วยังไงกุมารทองไม่เห็นออกไม่เห็นแล้วเล่นใหญ่ๆวิ่งเล่นอย่างในหนังเลยมันเล่นในเรื่องในหนังนะครับกุมารนี่จะมาในเทพในมิตรมาที่จิตอาวรมาที่ลางสังหรณ์แล้วแต่ความเชื่อมีปลุกเสกอย่างนี้เตะ7วัน7คืนเพื่อให้ประชาชนทั้งหลายไปบูชาไม่ใช่มัวเมานะครับของจริงของจริงครับเสกอย่างนี้นะครับอย่างพุทธคุณสูงครับไม่มีคำว่าผิดหวังร่างขายบนเว็บไซต์เลยใครสั่งมาได้
ให้กินแล้วก็แค่นั้นน่ะไม่ช่วยเลยจะมากินทานนะทานก็จะทานมากไกลกันแล้วเรายังมาขึ้นมาช่างเดิมดังกว่า